สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตติสารนะครับมาเล่นต่อนะครับกับแท็บไททันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นะครับก็เข้าทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่24นะครับเอาไปตีต่อไปนะครับวันนี้ก็คือมาแข่งนะผมก็จุดติไปประมาณ5ครั้งนะครับ 4-5 ครั้งนะผมจุดติไปเยอะมากนะ 4-5 ครั้งแล้วนะครับ48นานนะอัพพวกนี้ก่อนนะหนึ่งแล้วมานี่แหละนะอัพพอสกิลนะเอาพอสกิลนะผมจะตีต่อครับเนี่ยนะครับอุ้ยกดผิดโอ้ยกดผิดเสียหมดเลยก็อัพเร็วไปนะครับสำหรับหลังโจมตีของเรานะเร็ว700แล้วผมเยอะมากต่อไปนะครับทำให้สุดถ้าผมจุติตอนนี้นะก็ได้แอลติแฟกต์มา18เนี่ยนะครับตอนนี้ผมตี11เท่าแล้วนะครับหรือว่าบวกไป11เท่ากับ12เท่าครับหรือว่า 1,000% นะก็ตอนนี้ก็แข่งในทัวร์นาเมนต์นะเป็นสเตจนะครับตอนนี้เราก็อยู่สเตจที่115แล้วนะเดียวแต่บอสนี้ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับตีทุบๆก็ตายนะแต่ว่าบอสดันที่มันลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0นะครับมันจะเก่งมันจะเป็นบอสใหญ่ไม่ใช่บอสน้อยถ้าเป็นด่าน116 117 118 119 120 119นี่ผมจะเขียนว่ามินิบอสนะอันนี้มันจะเขียนว่าบอสนะจะเก่งปกตินิดนึงนะถ้าเราตีมันนานนะอาจจะเราอาจจะโดนตื้มได้นะหมายว่าโดนมันจะตีฮีโร่เราตายนะครับต้องรีบครับเลยใช้คริติคอลไปนะวันนี้นะแคปคริติคอลนะ 30% ก็เล่นไปเรื่อยนะครับกะว่าน่าจะได้118นะครับทั้งนี้นะเกมนี้ดีอย่างนึงนะตอนเราไม่เล่นนะฮีโร่ของเราไม่ได้ตีแล้วเก็บเงินให้เราแล้วเก็บได้ไม่มากนะแล้วเก็บเงินนะต้องเก็บเงินให้ได้48ดีๆนะเมื่อกี้นะเพื่อให้ไปซื้อลูกน้องตัวใหม่นะลูกน้องตัวใหม่ลูกน้องนี่ซื้อมานะจะเพิ่มพลังโจมตีของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเพิ่มของมันอย่างเดียวนะจุดตีไป5ครั้งนะหน้า5ครั้งนะไม่ห้าผมเนี่ยแล้วผมตอนผมจุดตีแบบน้อยนะครับเร็วด่านน้อยๆผมก็จุดติแล้วนะผมเร็วถึง600ผมก็จุดติแล้วนะครับไม่รีดมากนะครับเป็นอย่างนี้นะผมก็จะอันนี้เสียเวลาทำมาหากินนิดนึงนะก็เข้าแบบนี้เลยนะโกงนิดนึงนะครับแต่ว่าปกติผมก็จะรอนะผมรู้วิธีมาแล้วไม่ต้องดูโฆษณาดูแค่หนึ่งรีดพอนะครับถ้าเป็นเมื่อกี้นะด่าน116ใช่ไหมมาเทียบด่านนี้นะครับ115นะครับเที่ยวดันร้อยสิบหกนะก็จะเราฆ่าง่ายขนาดไหนเห็นไหมฆ่าง่ายกว่าเยอะเลยนะผมคิดแป๊บเดียวทุ่มแป๊บเดียวจบนะวันนี้กะหน้ากะว่าน่าจะได้สัก117 118 120ก็พอนะก็ดีใจแล้วนะครับผมไม่จะถึงหรือเปล่าลองดูนะครับทุกสิบเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล80ขึ้นมานะเราจะได้1เรลิกนะครับเรลิกก็ไปซื้ออาร์ติแฟกต์เนี่ยนะอันนี้แหละนะครับนี่ผมก็อัพได้หรือไม่อัพนะไม่อัพนะดูก่อนนะมานั่นแหละนะครับสำหรับท่าของมันนะครับก็มีท่าที่2นะเป็นตัวโคลนของเรานะครับเตียอัตโนมัตินะครับแล้วก็ท่าที่3เป็นเติมคลีนะคลีนี่คลีแรงมากนะครับคลีเป็น10เท่านะทีนึงเห็นไหมที่เป็น 77cc เลยผมตีมาที่ที่ 53cc นะก็ประมาณ8เท่านะเยอะมากแล้วท่าที่4นะที่เป็นฟ้าๆนะ3มันก็คือเพิ่มความเร็วการโจมตีฮีโร่ครับฮีโร่คือลูกน้องนั่นเองนะสำหรับท่าที่5นะท่าเหลืองๆขวานดาบนะข้างล่างนะครับขวานะก็คือเป็นท่าเกี่ยวกับเป็นท่าเกี่ยวกับเพิ่มความแรงการโจมตีนะประมาณ 100% นั่นแหละนะก็คือกดครับกดตีนะเมื่อตี 7cc มันก็กลายเป็น 14cc นะมานี่นะสำหรับท่าสุดท้ายนะตีไม่ได้เงินนะครับอยู่แค่30วินะครับได้เงินเท่าไหร่แล้วแต่นะเพราะเราอยู่ด่านไหนนะครับ
117เอ๊ะผมอยากอยู่ใน1ใน20ครับผมจะได้ของดีครับไปดูของก่อนครับนะ23แล้วครับถ้า1ใน20เนาะจะได้5050ไดมอนด์เราได้เพชรมา50อันแล้วก็4เวพอร์ตอัปเกรดนะอันนี้สำคัญครับถ้าผมได้แล้วมีแรง20กว่าครับก็ได้แค่3อันนะก็มันจะแข่งกันนะทัวร์นาเมนต์นะ1วันนะครับประมาณนี้นะว่าใครจะไปได้ไกลที่สุดนะประมาณนี้ผมได้เล่นตลอดนะครับก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะไปเรื่อยๆนะมีเวลาว่างก็เล่นนะไม่ว่างก็ไม่เล่นนะมันจะมาทุกคนพูดกับวันเสาร์นี่แหละก็เลยมอนนิดนึงนะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าผมเงินถึง48แล้วเนี่ย48ดีๆจะเยี่ยมมากเลยครับไม่เนี่ย48ดีๆไม่น่าถึงต้องครึ่งของครับต้องครึ่งของจากแฟรี่นะครับถ้าแฟรี่ให้ของมาดีก็ดีนะครับรอแป๊บนึงนะแฟรี่ก็จะมานะครับบอสครับพามันนะฮีโร่เราเพิ่มความเร็วแล้วนะครับประมาณ250เท่านั่นแหละเออ200 250% นะก็คือ 2.5 เท่าในปีแรงขึ้นแฟนี่มาแฟนี่มาอย่างนี้แหละแถบดาเมจ 130% มาอะไรมากโยก็ไม่ตายสักตัวนะ118แล้วเงินเท่าไหร่แล้วจาก120ถ้าผมอัพไอตัว48ดีๆนะน่าจะถึกเลยนะเพราะว่านะดีมากนะครับแต่ดีๆนะเริ่มปวดนิ้วแล้วนะมาแบบนี้นะก็ยากอยู่นะก็ซีวอร์ดเรนซีแบบว่าอากาวอร์นะผมอ่านชื่อตัวมอนสเตอร์มันนะอากาวอร์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะอากาวอร์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 ไปนะหรือตัวละครชื่ออะไรนะคริปโตคริปเตอร์คืออะไรไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าหรือภาษาอะไรของยุโรปหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแปลกดีครับแต่ถ้าเจอตัวหีบนะเชสโตนะเชสโตนะมันจะให้เงินเยอะมากถ้าเจอตัวหีบอันนี้เองอากาวอร์อากาวอร์นะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนี้อยากให้เจอตัวหีบนะแต่หีบมาละใครอะไรของค่ะนะแนวไดมอนด์จริงอยากได้เงินหน้านะตอนนี้นะตอนอัดอยู่อยากได้เงินนะไดมอนด์ให้เก็บกับที่หลังนะต้องดูละโอเคมาละก็โกงนิดนึงมันยากแต่ละตัวตายยากจริงนะว่าผมเอาแล้วกันเงินนะปล่อยได้48ท่าปล่อยถึงนะจะดีมากใจมากเลยนะถ้าถึง30วินะหรือ20วิได้ถึงนะดูจากทางแล้วนะครับแล้วผมอาจไปได้ถึงด่าน120นะตลอดวันนี้นะ120ก็จะได้เล่นอีกเมกันหนึ่งนะ18เว้ยหาแม่งนิ้วแล้วข้างล่างแล้วแต่ว่าเงินถึงแล้วนะครับซื้อใหม่โอ้โหตัวใหม่มีนะตีตั้งแต่7 cc นะกลายเป็น60 cc ทันทีนะตีพวกศัตรูแบบบอกบักแรงเลยนะตังปังครับดูสินะครับความแรงมันนะจากเมื่อกี้กว่าจะตายนะครับน่าถึงด่าน120นะแบบนี้นะ120ก็เป็นบอสใหญ่นะครับต้องระวังให้ดีนะสบายนะแบบนี้ฆ่าเราแล้วกันนะครับถ้ามาฆ่าฮีโร่ตัวสำคัญเรานะครับเราก็จะตีเบาลงเยอะครับโอเคผมเริ่มปลดมือแล้วนะครับ
ผ่านไป10นาทีนะยังกดแบบนี้อยู่นะครับก็ด่า120ว่าไปข้ามตรงหน้านะครับไม่ได้นะชนะแน่นอนนะครับด่า120นะเดี๋ยวผมใช้ของนะครับเดี๋ยวครับเพิ่มความแรงนะแล้วก็ให้มันเตียนตัวมันแล้วก็ใช้ท่าแรกนะแฮเวนลี่สไตร์นะตีประมาณเท่าวัดตี420เท่านะครับตมจอดนะทีเดียวนะแน่ๆนะครับไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแฟรี่คลิกมาแล้วนะครับคลิกมาแล้วนะครับได้แค่10วินาทีนะดีทีมหัวหน้านะครับไปเลยแล้วกันคงความแรงครับไปของแล้วครับอ่ะแฮปปี้สตรีทเองนะครับได้มานำเลลิกมาหนึ่งนะสบายนะครับนี่ครับสับปันประตูอาวุธครับแบบนี้กันนะครับตายแล้วครับตีรับอย่างแรงมากวันหน้านะครับถ้าด่าน120เทียบกับด่าน121ครับ120จะเก่งกว่านะประมาณนี้แหละปกตินะโอเคแล้วพอละกดมือแล้วนะวันนี้นะก็น่าจะตอนเช้าผมน่าจะได้สักปี20กว่าครับเหลืออีก3ชั่วโมงนะประสมนะแข่งกันผมเข้าอีกตัวสุดท้ายนะประมาณเหลือประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงจะเข้าอีกรอบนะประมาณนี้แหละนะก็ก่อนจบนะครับก่อนนอนนะอีกประมาณชั่วโมงผมก็นอนแล้วนะจะเข้าก่อนนั้นแหละครับจะได้แรงดีๆนะจะได้ของเยอะนะไม่เล่นนะครับแถบไต่ตันเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ว่ากดเหนื่อยนิดนึงนะก็เจอใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะกับผมนะพิธีสันนะกับแคปไททันนะไอซีโอเคนะครับอีเดนเอ็กซ์วิดีโอนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ